ด้านหน้าดีมีต้องตั้งรถต่อดิมองข้างหลังมันไม่ใช่ยากข้างหลังถ้ามองไม่ได้ในอีกควบคุมหนึ่งนะมันเป็นคนซื่อคนตรงนะคนซื่อคนตรงมากถ้ามองมาอย่างนี้ยกปิดตาปิดปากปิดอะไรเนี่ยเขามองมาใช่หรือไม่ใช่ไอ้ตอนที่อยู่กับครูไม่ใช่อย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ายอมไปได้ปฏิบัติไม่ได้ระดับเลยยกเลยทั้งหมดมากเรียนถนอมมากในครอบครัวที่เรามองเห็นเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่าฟังนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโยมกรวดน้ำไปเขาไม่ได้รับจริงๆตอนที่โยมกรวดน้ำตรงนี้มอบบุญให้โยมตัวของโยมเองโยมชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ตำบลอำเภอให้ชัดเจนเลยนะมอบบุญนี้กับพระเจ้าแต่ตอนที่จะมอบบุญให้เขาจริงๆนะตอนที่ไปเทตอนที่ไปเทตรงโน้นข้าพเจ้าได้มอบบุญนี้ให้กับนายนี้นางนี้หรือผู้ที่มีพระคุณผู้มีบุญคุณเทวดาทั้งหลายหรือเจ้าที่ชีวิตเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาของข้าพเจ้าเขาถึงจะได้รับที่เราทำบุญทุกๆวันนี้ส่วนมากไม่ค่อยเข้าใจและก็ไม่คักก็ไม่กล้าพูดพอเห็นโยมถือสังฆทานมาก็ว่าจะขอแจกทั้งหมดว่าอย่างน้อยก็ร้อยบาทแต่องค์นี้ไม่ใช่นะองค์นี้ไม่ใช่นะพระที่บ้านนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องมอบบุญให้โยมถ้าโยมไม่มีบุญโยมจะมอบบุญให้กับคนอื่นได้อย่างไรโดยเฉพาะคนละพ่อคนละภูมิเนี่ยยากมากหลายท่านหลายคนบอกให้ตรวจแห้งอย่าทำเพราะพระเจ้าเคยทำเป็นต้นแบบและพระเจ้าพิมพิสารเคยเป็นต้นแบบมาแล้วตรวจแห้งคนที่ไปญาติที่เป็นเปรตไม่ได้ครับเพราะไม่มีสื่อเพราะสมาธิจิตเขาโยมมันแค่นิดเดียวมันไม่ถึงถาวรใช่ไหมตอนวันมันมีแต่เรื่องพูดในใจของโยมเรื่องพูดไม่มีสมาธิเป็นสำคัญเพราะนั้นที่บอกตรวจแห้งอย่าไปเชื่อและเขาก็ไม่ได้รับด้วยยกเว้นเป็นพระอริยบุคคลที่ได้โสดาบันขึ้นไปเมื่อมีสมาธิจิตดีมีพลังจิตดีเขาเรียกว่าแผ่เมตตาเขาไม่เรียกว่าแผ่บุญนะแต่ว่าที่เราทำอย่างนี้เรียกแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแล้วที่ตอนไปฝากไปฝากกับใครฝากแม่นางธรณีรุกเทวดามีบุญน้อยมากกว่าแม่ธรณีโยมหลายท่านหลายคนเอาไปเทที่ต้นไม้ใหญ่ๆที่อนุญาตให้ไปเทที่ต้นไม้ใหญ่ๆเพราะมันมีธรณีอยู่ด้วยเพราะแม่ธรณีนี้เป็นผู้สะสมบุญที่ตัวอย่างที่ตอนที่พระเจ้าจะได้สำเร็จแม่นางธรณีมาเป็นพยานมาเป็นพยานและเป็นผู้กราบมายืนยันว่าพระเจ้าทุกครั้งทำบุญทุกครั้งต้องตรวจนะและก็ฝากไว้ที่ข้าพเจ้าหรือเธอตอนนี้กำลังพูดธรรมะเธอก็บอกก็อยู่เฉยๆก็อยู่เฉยๆพูดมาไม่รู้ภาษาไม่ถึงไม่ได้เรื่องนะเราได้บุญถูกแล้วแล้วจะไม่ฉันด้วยไหมถ้าพูดแล้วไม่ฟังจะไม่ฉันชนะแล้วไม่ต้องมาเสียใจเพราะเราไม่ฉันพอพูดแล้วไม่ฟังต้องมีสัจจะให้กับตัวเองนะและโยมที่มาทำบุญนี้ต้องเข้าใจด้วยนะถ้าบอกไม่ก็ไม่นะมีคนเคยถวายเงินเป็นล้านนะแล้วอ้างโน่นอ้างนี่ไม่ไปรับแล้วที่นี่ก็ไม่ค่อยจัดทอดพระป่านะจัดไว้จะไม่ค่อยจัดสองคนให้โยมเนี่ยเกิดศรัทธาด้วยตนเองแล้วก็ทำบุญด้วยตนเองเมื่อกี้พูดแล้วลืมไปพอถึงจุดสำคัญเนี่ยบอกให้หยุดต้องหยุดเลยนะถ้าไม่งั้นโยมก็ไม่ได้อะไรถ้าหยุดแล้วฟังแล้วเข้าใจโยมทำบุญก็จะได้บุญเต็มที่หนึ่งได้บุญด้วยตัวเองด้วยแล้วก็มอบบุญให้คนอื่นได้ด้วยก็เรียกว่าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เวลาตอนนี้เป็นพยานที่พระพุทธเจ้า
ชื่อถือมากที่สุดคือแม่นางธรณีนะเทวดามีอยู่ไม่กี่ท่านกี่ตนนะที่พุทธเจ้าให้เครดิตหรือให้ความเชื่อถือให้ความนับถือหนึ่งเลยแม่นางสุนทรวาลีหรือแม่นางธรณีที่พระองค์ได้ฝากบุญทุกครั้งที่ทำบุญเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเรายังต้องเทน้ำต้องกรวดน้ำและเราอ่ะเป็นสาวกอยู่นู้นเป็นแค่ธุลีละอองธุลีดินแล้วบอกว่าตรวจแห้งก็ได้ถ้าหากคุณไม่ได้ถึงโสดาบันอย่ามาพูดบาปด้วยสามฝ่ายนะบาปด้วยอย่าไปคิดนะนี่เป็นเรื่องจริงเรื่องในพุทธประวัติเพราะนี่เป็นคนเขียนพุทธประวัติหนังสือเรามาเป็นเล่มๆค้นคว้ามานอกจากค้นคว้าเขียนพุทธประวัติแล้วยังต้องมาฝึกด้วยตนเองว่าจริงหรือไม่จริงแต่นี่เล่าให้ฟังต่อมาเมื่อแม่ธรณีได้รับทราบแล้วเขาอ่ะจะส่งไปที่ไหนส่งไปที่เท้าจักรโลกบาลทั้งสี่โดยเฉพาะที่โยมชอบไปไหว้ขอพรกันคือเท้าเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณนี้เขาจะตรวจสอบว่าบุญบารมีที่โยมมอบไปให้เนี่ยให้ถึงคนโน้นคนนี้คนโน้นคนนี้อยู่ที่ไหนเขาจะเป็นตัวกลางประสานงานประสานงานอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นที่ต้นไม้เนี่ยก็พอเวลาหมดอายุขัยต้นไม้ก็ตายแต่ว่าธรณียังอยู่ยงคงกระพันตลอดถึงจะมีแผ่นดินไหวมีภูเขาไฟอย่างโน้นอย่างนี้ก็ตามแต่ก็เป็นธรณีที่ยังอยู่โยมคงกระพันเพราะนั้นฝากแม่นางธรณีและกับลูกเทวดาลูกกับเทวดาพอหมดอายุไขเดี๋ยวตายหรือไม่ก็โดนตัดโดนทำลายไปหมดอายุที่ให้กรวดน้ำที่เจดีย์ก็ดีที่รอบโบสถ์ก็ดีกำแพงเพราะอะไรเพราะกำแพงแก้วและเจดีย์อยู่ในเขตพุทธาวาสเทวดาที่อยู่ในเขตพุทธาวาสเป็นเทวดาชั้นสูงเพราะฉะนั้นก็โยมอธิษฐานปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยต้องตรงนั้นเลยถามว่าหลายท่านหลายคนเถียงต้นไม้เยอะแยะก็ไปรดที่ต้นไม้ได้แต่ว่าเขาอยู่ได้ไม่นานเขามีบารมีไม่พอคนที่เฝ้าพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่พระอินทร์ไปถึงพระพรหมได้นี่คนแรกที่พระเจ้าให้เกียรติคนที่สองคือนางสุชาดาผู้หญิงสองคนนะที่พระองค์ให้เกียรติมากๆแล้วคนที่ทำให้พระองค์ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือพระอินทร์ซึ่งเป็นวายายกรเป็นทายกอุปถัมภ์พระพุทธศาสนามาโดยตลอดพระอินทร์นั้นเรียกไปวายามาตรกรของพระพุทธเจ้าคือวายากรของพระสงฆ์ทั้งหมดทั่วโลกพระอินทร์ข้อที่สามข้อที่สี่คนที่สี่ที่พระองค์ให้เกียรติมากเหมือนกันคือพระพรหมที่อารัธนาพระพรหมธรรมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอันเทรีอธิวรังคือสี่คนเนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญเพราะนั้นเวลาเราตรวจน้ำนะมอบให้ตัวเองนะจำชื่อตัวเองได้บ้างไหมต้องจำให้ได้ชื่อนามสกุลชื่อเก่าด้วยนะชื่อใหม่ถ้าเปลี่ยนใหม่ถ้ามาตรวจจำชื่อเก่าไม่ได้ที่ต้องถามเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อบอกไปชื่อใหม่บางทีโยมไปเปลี่ยนชื่อทำไมไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะเทวดาเดิมที่ชันสาเดิมที่รักษาตัวโยมตั้งแต่คลอดมาเนี่ยเขายังไม่รู้เลยไปนั้นเวลาไปเปลี่ยนชื่อต้องบอกเขานะอันนี้เข้าใจตามนี้โยมจะได้เข้าใจว่ามอบบุญให้ตัวเราก่อนนะได้เข้าใจชอบใจหรือไม่ชอบใจเอาไปคิดเอาเองแต่ตอนนี้ทำใจสบายตรวจน้ำยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังบริตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังคะปาจันโทปนรโสยะถามะติโชติระโสยะถาปิติโยเววัน